ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะค้นหาไปที่แอป Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2นะคะเลือกฟังแตะไปที่ชื่อนั้นนะคะก็จะสามารถติดตามรับฟังได้ตามเวลาประเทศไทย 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทุกๆวันค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะสถานการณ์ต่างๆไม่ทราบเป็นยังไงบ้างนะคะที่ได้ประสบปัญหาน้ำป่าไหลน้ำท่วมต่างๆตอนนี้ก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะคะแต่ก็มีเพื่อนๆทางเฟซก็ไม่เห็นข่าวแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนที่ปัญหาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีคนเข้าไปเห็นใจเราอะช่วงต้นๆเนี่ยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยอย่างเช่นบ้านที่ถูกน้ำซัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่มาช่วยเราเนี่ยเขาก็ช่วยได้แค่เบื้องต้นอะแต่ที่เหลือเนี่ยความเสียหายมันยังหลงเหลืออยู่สิ่งที่เราเคยใช้สิ่งที่เราเคยเป็นสิ่งที่เราเคยชินเนี่ยมันไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมความทุกข์นั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เราอยู่ผู้ที่มาช่วยเราในครั้งที่เราเดือดร้อนเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าเขามีพระคุณมากเพราะถ้าเราไม่ได้เขาเนี่ยเราก็จะลำบากมากกว่านั้นแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องของทำแลตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือเราต้องพึ่งตัวเราเอง คำว่าพึ่งในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องลำบากอยู่คนเดียวเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้แล้วเราก็ไปโกรธเกลียดสังคมไม่ใช่แบบนั้นตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเรามีคุณธรรมเรามีสติธรรมะที่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ทุกข์แล้วคนที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ได้ก็คือตัวเรานั่นแหละพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเพียงผู้บอกผู้สอนผู้แนะนำแต่ผู้ที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันต้องเป็นเราตราบใดที่เรายังไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยความทุกข์ที่มันลึกที่สุดเนี่ยคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสเนี่ยมันจะไม่มีทางถูกจัดการเลยคนอื่นสามารถช่วยเราได้ในความทุกข์เบื้องต้นเช่นไม่มีข้าวกินไม่มีที่พักอาศัยต่างๆเราเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญด้วยนะคะสมมติว่าเราไม่มีข้าวกินเราไม่มีที่พักอาศัยเราเดือดร้อนเนี่ยถ้าเรามีบุญเราก็จะมีคนมาช่วยเหลือถ้าเราเคยทำเอาไว้แต่ถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยโอ้โหบางทีมันลำบากและลำบากแล้วลำบากอีกลำบากแล้วลำบากอีกก็ไม่มีใครคิดถึงเราแต่ถ้าเรามีบุญเนี่ยเราก็จะมีคนมาช่วยเหลือเพราะบุญของเราเนี่ยตามมาช่วยเหลือเราที่เราไม่อดไม่อยากเนี่ยเพราะบุญตามช่วยเหลืออยู่นะคะทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเราเข้าใจผิดคิดว่าคำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเนี่ยหมายถึงว่าต้องเป็นกรรมที่มันไม่ดีถูกฆ่าถูกตีถูกอะไรแบบนี้เป็นกรรมอย่างเดียวแต่คำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเนี่ยแม้กระทั่งการกินอยู่หลับนอนการเจอสิ่งต่างๆรอบชีวิตของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผลของจิตของเราที่เคยสะสมกรรมเอาไว้แล้วทั้งนั้นนะคะกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เห็นได้ยินความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเห็นหรือความเข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีความสุขจากความไม่มีกิเลสแล้วก็ได้กำจัดกิเลสใช้วิธีการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสะพานที่จะนำตัวเองไปสู่การพัฒนาจิตใจที่สูงขึ้นการเสียสละในรูปแบบต่างๆมันทำให้จิตใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วสิ่งนั้นคือความสุขของพระโพธิสัตว์แต่ความสุขของคนบางคนเนี่ยกับกลายเป็นการเห็นแก่ตัวไม่สามารถที่จะสละอะไรให้ใครได้เลยกอบโกยโกงกิน
ทําทุกอย่างให้ตัวเองได้มาซึ่งเพียงแค่ผลของกามคุณเท่านั้นอาจจะได้กินดีอยู่ดีอาจจะได้ฟังคำชมอาจจะได้เสียงเพราะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยเราปรารถนาแค่นั้นแต่เรายอมที่จะทำบาปสารพัดเพื่อความสุขที่มันไม่ยั่งยืนตัวเองเห็นมาเยอะเลยคนที่หาความสุขที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ทำบาปเนี่ยแต่ไอ้ความสุขที่มันยั่งยืนเนี่ยเรากับไม่สามารถที่จะหาได้เราไม่ยอมที่จะไปเข้าใกล้มันด้วยซ้ำความสุขที่ไม่ยั่งยืนก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากกามคุณแต่ความสุขที่ยั่งยืนก็คือความไม่มีกิเลสชื่อมันเหมือนกันเลยค่ะชื่อมันคือความสุขแต่ว่าผลของมันเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยความสุขที่เกิดขึ้นจากกามคุณเองเนี่ยพระพุทธองค์ก็ยังทรงแสดงให้เห็นถึงเรื่องของโทษของกามเรามีความสุขในด้านของกามคุณเนี่ยคำว่ากามคุณในที่นี้หมายถึงรสอร่อยเสียงเพราะกลิ่นหอมรูปงามเห็นรูปที่ต้องตาต้องใจสัมผัสนุ่มเย็นร้อนอ่อนแข็งตามความพึงพอใจของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขดังนั้นเนี่ยในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของเราเนี่ยท่านจึงแบ่งภพภูมิเนี่ยโดยเอากามคุณเนี่ยที่เป็นความสุขเบื้องต้นเนี่ยเป็นความสุขที่หยาบที่สุดเนี่ยเป็นตัวคัดที่เราพูดกันเรื่อง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะ31ภพภูมิเนี่ยเขาเอากามคุณเนี่ยเป็นตัวตั้งของความสุขทีนี้คำว่ากามคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งของความสุขเนี่ยแบ่งยังไงถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราไม่ใช่ชาวเมืองเราไม่ใช่ชาวเมืองแคว้นวัดชีพเราไม่ใช่ขะชาวกะละมะที่ยังไม่ได้ปรงใจนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่เราปรงใจแล้วเราใส่บาตรเราทำบุญเรากราบพระเราบอกว่าเราเป็นพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราต้องน้อมใจทันทีแต่ชาวกาลามะเนี่ยที่เราเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือปราชญ์ต่างๆชอบนำพระสูตรนี้ขึ้นมาพูดกันที่ไม่ให้เชื่อสิบอย่างอย่าเชื่อโดยทันทีนะพระสูตรนี้พุทธเจ้าไม่ได้ตัดกับพุทธบริษัทนะคะไม่ได้สอนพุทธบริษัทนะว่าอย่าเชื่อโดยทันทีนะต้องไม่เข้าใจผิดเด็ดขาดเลยต้องดูบริบทด้วยว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตัดกับคนที่กำลังจะเลือกสิ่งที่มาเป็นสาระสูงสุดของชีวิตค่ะไม่ใช่ว่าเขายังไม่ได้เลือกเรียกเขายังเลือกแล้วไม่ใช่อย่างเราเนี่ยเราเลือกแล้วว่าเราเป็นพุทธบริษัทพระพุทธองค์ให้เราเนี่ยเอาความเชื่อเป็นฐานในการทำความดีมันจะได้มั่นคงแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เลือกศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นสาระหรือกำลังเลือกอยู่เนี่ยพระพุทธองค์ทรงให้เราเนี่ยอย่าเชื่อโดยทันทีก็คือไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อเลยอ่ะโดยถือว่าเป็นอาจารย์โดยถือว่าเขาพูดต่อๆกันมาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างหลายๆอย่างเนี่ยอย่างเช่นการพูดถึงเรื่องของขันแปดขันเก้าขนาดโยคีเราเองเนี่ยซึ่งเป็นนักปฏิบัติเนี่ยตัวเองได้คุยกับโยคีว่าขันเนี่ยมันมีแค่5ขันมันแบ่งตามกายกับใจหรือรูปกับนามไอ้ขัน5ขันเนี่ยพุทธองค์ทรงให้นำมาเป็นที่ตั้งเป็นที่พิจารณาเพื่อให้มันเกิด
ปัญญาปัญญาเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เป็นปัญญาของการบรรลุธรรมเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกับทางโลกก็คือภูมิคุ้มกันปัญญาเนี่ยเหมือนกับภูมิคุ้มกันโลกโรคภูมิคุ้มกันโรคปัญญาเหมือนกับเราฉีดวัคซีนไปแล้วอ่ะแล้วพอเชื้อโรคมันเข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยไอ้เจ้าตัววัคไอ้ตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะไปจัดการกับเชื้อโรคที่เข้ามาปัญญาของปุถุชนหรือปัญญาของพระอริยบุคคลซึ่งยังไม่ถึงพระอรหันต์เนี่ยมันก็เหมือนกันก็คือว่าก็พระอรหันต์ไม่มีกิเลสเพียงบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นนอกนั้นลงมาเนี่ยตั้งแต่พระอนาคามีจนมาถึงปุถุชนทั่วๆไปเลยเนี่ยมีกิเลสหมดแต่กิเลสที่เหลืออยู่หรือมีอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือถ้าใครมีปัญญามากบุคคลใดมีปัญญามากไอ้เจ้าปัญญานี่แหละมันจะคล้ายๆกับภูมิคุ้มกันทางใจที่มันทำให้เราเกิดความทุกข์น้อยลงทางโลกเนี่ยทางกายเนี่ยเราฉีดวัคซีนตัวไหนไปเนี่ยมันก็จะป้องกันเชื้อโรคตัวนั้นทางใจก็เหมือนกันเราได้เรียนรู้เราได้ศึกษาเรื่องไหนชัดเจนความโกรธความโลภความหลงเราก็จะมีภูมิคุ้มกันกับกิเลสตัวนั้นเนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนเนี่ยจึงมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ที่แตกต่างบางคนมีความอดทนสูงมากบางคนไม่ค่อยโกรธบางคนโลภมากแต่โกรธน้อยบางคนโลภน้อยแต่โกรธมากชัดไม่เหมือนกันแสดงออกไม่เหมือนกันให้ความสำคัญกับแต่ละชาติแต่ละชาติคนละเรื่องอ่ะบางทีชีวิตมันเป็นคนละแบบกันแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยคนโลภมากเนี่ยก็จะโกรธมากเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันมีความโลภไงพอมันไม่สมความปรารถนาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์กับเรื่องนั้นแล้วก็จะโกรธทีนี้ไอ้ความโลภของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตุ๊กตาที่ถูกโลภแหละว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยหนักไปเรื่องไหนถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยหนักไปเรื่องของกินเนี่ยก็จะหวงของกินใครไม่ยุ่งของกินไม่ได้แต่ของใช้ไม่เป็นไรถ้าบุคคลคนนี้มีความยึดมีตัณหาอยู่กับเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศถ้าเรื่องอื่นเรื่องกินเรื่องอะไรเขาไม่สนใจอ่ะเขาดูเหมือนกับแทบจะเป็นพระอรหันต์เลยด้วยซ้ำเรื่องการกินการอยู่แต่พอมาเป็นเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยพอมีใครชมคนอื่นเนี่ยมันทรมานใจมันต้องเป็นเราเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวปัญญาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาครั้งเดียวแล้วเนี่ยมันจะจัดการกับทุกอย่างได้จนปัญญามาจะคุมหมดเลยอ่ะท่านถึงเรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาบารมีเนี่ยมันต้องเป็นบารมีอ่ะคือมันต้องสามารถที่จะทันอารมณ์ทุกอารมณ์ได้หมดอ่ะมันถึงจะมีกำลังถ้าเกิดว่าปัญญาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทันทุกอารมณ์ได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรือที่รั่วน่ะเรือที่มันรั่วยังไงเนี่ยมันก็จมถ้ารั่วหลายรูก็จมเร็วถ้ารั่วรูเดียวเอามืออุดมันก็ยังพอไปได้ไกลมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าสติเนี่ยมันมีมากมันก็จะทุกน้อยถ้าสติมันมีน้อยมันก็ทุกมากสติมันก็สิ่งที่มันสามารถอุดรูรอยรั่วได้ส่วนโมหะเปรียบเสมือนกับรอยรั่วที่มันเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเกิดรอยรั่วมันเยอะสติมันน้อยมันอุดไม่ทันมันก็ล่มชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นมันก็ล่มแบบนี้ค่ะนิติธรรมทีนี้ไอ้31ภพภูมิเนี่ยมันเป็นชื่อที่เขาแบ่งตามความปรารถนาของมนุษย์เอากามคุณเป็นที่ตั้งเลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นไหมคะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรเลยจะกินอาหารเนี่ยยังเมื่อเช้าตัวเองก็ทำอาหารถวายปกติเนี่ยวัดภูจวงเนี่ยจะฉันมื้อเดียวค่ะท่านญาติธรรมฉันเวลา8นาฬิการับอาหารแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาตัวเองก็ขออนุญาตท่านเอาไว้ว่าบางวันโกนเนี่ย
ขออนุญาตถวายภัตตาหารจานพิเศษบ้างทำไมถึงต้องถวายอาหารจานพิเศษเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันอิ่มทีนี้เนี่ยถ้ารับพร้อมกับข้าวเนี่ยท่านก็จะไม่ได้ฉันทันทีนึงบางอย่างเนี่ยซึ่งพระหนุ่มเนนน้อยเนี่ยในวัดก็มีท่านก็เป็นวัยรุ่นอยู่บางทีเนี่ยการถวายในเวลาที่เหมาะสมการให้ในสิ่งที่ควรให้ในเวลาที่มันเหมาะสมมันก็กลายเป็นกำลังใจว่าเออนะยังมีคนที่สนใจนะถึงท่านจะมาบวชมาเรียนแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แห้งแล้งว้าเวซะจนไม่มีใครที่จะให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนนเนี่ยบางทีตัวเองออกไปข้างนอกบ่อยค่ะเพราะว่าต้องออกไปซื้อของซื้ออะไรในวัดอยู่ตลอดเวลาให้เข้าวัดเนนก็จะมาถามว่าครูครับวันนี้มีของพิเศษหรือเปล่าครับก็เหมือนกึ่งขนมปกติก็จะซื้อขนมติดมือมาถวายเนนก็มีช่วงก็ซื้อกับทุกวันเลยกลับมาก็ซื้อขนมถวายเนนกลับมาก็ซื้อขนมถวายเนนเก็บเอาไว้กินพรุ่งนี้หรือซื้อเอาไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าถวายอะไรเงี้ยตอนเช้าๆเนี่ยทีนี้เนนก็มาถามครูครับวันนี้มีของพิเศษหรือเปล่าครับบอกเนนครับถ้าครูถวายทุกวันมันจะไม่เรียกว่าพิเศษแล้วนะครับมันจะเป็นประจำครับ เพราะฉะนั้นอะไรที่มันพิเศษเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นตามเวลาที่มันสมควรเมื่อเช้าก็เลยถวายแฮมนะแฮมกับฮอทดอกซึ่งมันก็นานๆทีอะนะที่เราจะทำถวายพระคุณเจ้าน้องสัมมาเนในเวลาที่มันวันโกนเนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดเรียนของพระคุณเจ้าฝ่ายบาลีหยุดเรียนก็เลยถือโอกาสตรงเนี้ยถวายภัตตาหารพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติเนี่ยเรียนเนี่ยก็จะเรียนอย่างเดียวแต่วันที่หยุดเรียนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดว่าหยุดเรียนแล้วสบายนอนเล่นเกมนอนพักผ่อนที่วัดภูจวงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นวันหยุดเรียนคือวันที่ทำงานหนักกว่าวันอื่น พระอาจารย์จะหากิจกรรมให้อย่างเช่นขุดทรายถมทรายทำที่กั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ทำที่ล้อมต้นไม้ซึ่งที่เอามาปลูก100 กว่าต้นต้นใหญ่50 ต้นต้นเล็กอีกรวมกันเป็น100อะค่ะแต่ที่จะต้องทำข้อกั้นใหม่เนี่ยก็คือ50 ต้นต้องทำใหม่หมดเลยเหลืออาทิตย์นี้เนี่ยเห็นพระอาจารย์ท่านให้พระคุณเจ้าน้องสัมมาเนนขัดพระเช็ดพระในส่วนของศาลาฝ่ายปริยัติบาลีกิจกรรมมันจะเยอะกว่าวันธรรมดาแล้วก็ใช้พลังงานเยอะตัวเองก็เลยขออนุญาตว่าบางวันโกรนเท่านั้นขออนุญาตที่จะถวายอาหารจานพิเศษมันมีความรู้สึกว่าหัวใจอะค่ะหัวใจของพระเนนคือเราทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องคิดถึงใจของคนอื่นความสุขของเราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเรื่องของกรรมถ้าเราเป็นผู้ให้ความสุขเราย่อมได้ความสุขบางคนบอกอ้าวทำของกินซะน่ากินเลยพอดีพระเนนก็เกิดกิเลสอะสิมันไม่ใช่เราจะไปจัดการกิเลสของท่านนะการถวายทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเราต้องทำทานของเราเนี่ยให้ปราณีตทีนี้ในส่วนของการกำจัดกิเลสเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของเขาว่าเขาจะจัดการกับกิเลสของเขายังไงในแต่ละคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราหน้าที่ของเราก็คือเราต้องดูว่าวันนี้เมื่อวานน่ะพูดเรื่องของสัจจะกิริยาใช่ไหมคะความจริงใจต่อการกระทำสัจจะอ้างโดยสัจจะความจริงใจเนี่ยอ้างถึงสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยแล้วเราทำสำเร็จเนี่ยเราก็อ้างถึงแล้วอธิษฐานได้สัจจะอธิษฐานแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าในขณะที่เราทำทานเนี่ยเราอยู่ในตำแหน่งไหนในสังคมเราอยู่ตำแหน่งไหนในหน้าที่นี้เราเป็นผู้ให้เราไม่ใช่อาจารย์สอนแต่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี
เราจะสนับสนุนทีนี้เราต้องการสนับสนุนในส่วนของภัตตาหารเราก็ต้องทำอาหารให้มันปราณีตอ่ะนึกออกไหมคะทำอาหารให้ปราณีตพระเนนหรือแม้กระทั่งพระคุณเจ้าเองเนี่ยท่านก็จะพิจารณาตามกำลังแต่การที่เราทำของปราณีตเนี่ยบุญเป็นของเราเราไม่ต้องไปคิดแทนขนาดนั้นนะคะว่าเดี๋ยวจะกิเลสเกิดเดี๋ยวจะยังงู้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบางทีเราก็ลืมไปว่าลืมจริงๆนะคะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช2556ปีเนี่ย63ปีเนี่ยล่วงหน้านั้นนะ45ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้นั่นหมายถึงใน45ปีเนี่ยจิตของพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสแล้วนะคะแต่เกิดอะไรขึ้นเรามาดูตรงนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าชื่อนายทุกขตะหรือเปล่าในพระไตรปิฎกชื่อเขาก็บอกแล้วว่าทุกขตะแกก็มีการมีเศรษฐีอยู่ก็จะถวายภัตตาหารพระก็ให้คนเนี่ยจองกันปรากฏว่านายทุกขตะเนี่ยก็จองไว้เหมือนกันแต่ด้วยความที่เจ้าของเป็นคนจนน่ะเศรษฐีก็ลืมพอวันที่รุ่งขึ้นจะถวายวันถ้าภาษาบ้านเราทุกวันนี้เรียกคอนเฟิร์มไปอีกครั้งหนึ่งว่ามันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยทางนายทุกขตะเองเนี่ยก็ไปหาเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีพระคุณเจ้าเนี่ยที่ข้าพเจ้าจองเอาไว้เนี่ยโอเคไหมถ้าภาษาบ้านเราโอเคไหมเนี่ยจะได้ทำอาหารมาเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเศรษฐีนึกขึ้นเอาตายแล้วลืมนายทุกขตะอยู่นอกสายตามากเลยว่าเป็นคนจนลืมจดนายทุกขตะไว้เอ้าทำไมเศรษฐีถึงทำอย่างนี้กับเราอ่ะทำไมท่านทำอย่างนี้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ปรารถนาที่จะทำบุญกับเขาเหมือนกันนะเศรษฐีก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีอยู่องค์หนึ่งที่ยังไม่ได้รับกิจนิมนต์ยังไม่รับนิมนต์ของใครคนคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าให้นายทุกขตาเนี่ยไปลองนิมนต์พระพุทธเจ้าดูเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยว่างอยู่รูปเดียวนายทุกขตาก็เลยไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรับนิมนต์นายทุกขตาเช้าวันรุ่งขึ้นของการทำอาหารที่เตรียมตัวจะต้อนรับพระพุทธเจ้าเนี่ยที่นั่งของพระอินทร์เท้าสักกะเทวราชจากที่เคยอ่อนนุ่มนอนสบายนั่งสบายเนี่ยก็กลายเป็นแข็งขึ้นมาแบบถ้าเกิดเรานึกถึงแบบความจริงในปัจจุบันอะที่อ่อนนุ่มลงไปแล้วตัวงี้ยุบลงไปเลยสบายนั่งสบายแต่ปรากฏว่าอยู่ดีเนี่ยกระโดดลงไปตึ้งแข็งที่นั่งเนี่ยแข็งค่ะพระอินทร์ก็เริ่มสงสัยแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมที่นั่งของเราเนี่ยมันจึงแข็งขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องลงไปนี่เมืองมนุษย์ละมีเหตุอะไรกับพระพุทธเจ้าตรวจดูเมื่อพระอินทร์ตรวจดูเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเห็นการนิมนต์ของนายทุกขตะที่นิมนต์พระเจ้าเอาไว้แล้วก็นายทุกขตะเนี่ยกำลังหาอาหารที่จะทำถวายพระเจ้าบ้านแกก็จนก็เรียกว่าต้องได้คานเข้าไปอ่ะแต่เมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปเนี่ยก็ปรากฏว่าพื้นทุกอย่างเนี่ยมันปรับระดับพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญไงคะ
ก็ปรับให้ท่านพระองค์เข้าไปได้ทีนี้เนี่ยพระอินทร์เองเนี่ยอาสนะก็แข็งจึงลงไปปลอมตัวลงไปไปขอร่วมบุญกับนายทุกตะจึงไปขอร่วมบุญโดยการขอเป็นกุ๊กปรุงอาหารถวายกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระอินทร์เนี่ยเห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะได้ฉันอาหารที่ไม่ปราณีตจากนายทุกตะทั้งๆที่นายทุกตะเองเนี่ยก็มีความศรัทธาเต็มร้อยเลยนะเกินร้อยเลยแต่ด้วยบุญบารมีของพุทธเจ้าที่ทำทานมาดีเนี่ยจึงทำให้พระพุทธองค์เสด็จไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาหารที่ได้เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ปราณีตก็ปรากฏว่าอาหารที่นายทุกตะทำเนี่ยซึ่งมีกุ๊กพิเศษซึ่งปลอมตัวมานะคะจากพระอินทร์เนี่ยกลิ่นของอาหารเนี่ยปรากฏว่าคลุ้งไปทั่วเลยนะคะหอมไปทั้งเมืองเลยค่ะรสชาติเนี่ยก็อร่อยมากเลยก็กลายเป็นว่าด้วยบุญบารมีที่พระพุทธองค์เนี่ยตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะคะได้สะสมเอาไว้เนี่ยก็ทำให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะไปที่ไหนถึงเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ได้ปรารถนาความอร่อยเลยพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นะคะไม่ได้มีกิเลสแล้วแต่ปรากฏว่าพระอินทร์เองเนี่ยก็ยังต้องปลอมตัวมาเป็นกุ๊กถ้าปัจจุบันเขาเรียกเชฟนะเป็นเชฟไปปรุงอาหารให้กับพระพุทธเจ้าทีนี้กลับมาที่อาหารของเราที่เราทำถวายพระกันเนี่ยในหน้าที่ที่เราเป็นพุทธบริษัทอะค่ะท่านเดชธรรมเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยในขณะที่เราถวายอาหารเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงว่าอาหารนั้นน่ะมันจะปราณีตเกินไปเดี๋ยวพระฉันแล้วจะเกิดกิเลสไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหน้าที่ของพุทธบริษัทเนี่ยก็คือต้องทำอาหารอันนั้นน่ะให้ปราณีตที่สุดเพราะว่ามันเป็นทานที่ปราณีตเราต้องยืนอยู่บนจุดของมันน่ะให้ชัดเจนอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานเรื่องของสัจจะกิริยานะคะในสัจจกิริยาเนี่ยหรือความจริงใจที่เรามีต่อการกระทำต่างๆหรือสัจจะที่เราทำไว้กับสิ่งที่เราตั้งใจนะคะท่านเจ้าที่ทำมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องไม่ลืมว่าในวันนี้ในพรุ่งนี้ในมะรืนนี้เนี่ยหรือในตรงนี้วันนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ทำกับใครคนข้างหน้าของเราคือใครเราควรทำกับคนข้างหน้าของเราอย่างไรทำยังไงที่เราจะให้ความสุขกับคนข้างหน้าได้การให้ความสุขก็คือการสร้างความสุขนั่นเองเราสามารถให้ความสุขกับคนอื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราแต่ถ้าเกิดความสุขของเราที่เราสร้างเนี่ยนะคะกลายเป็นความสุขที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ของเราในอนาคตเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยใน31ภพภูมิอะค่ะเขาก็เอาความสุขเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมเป็นที่ตั้งในสาธิเวทภพภูมิเนี่ยก็เอาความสุขเป็นที่ตั้งตรงที่ว่าคนที่เกิดในอบายภูมิก็คือคนที่ปรารถนาความสุขนั่นแหละแต่ว่าหาความสุขไม่เป็นจึงสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นผิดศีลอยากจะมีความสุขแต่ใช้วิธีการฆ่าสัตว์เพราะเราจะเห็นว่าคนที่ฆ่าสัตว์ทุกคนเนี่ยเขาจะมีเหตุผลเสมอเพื่อความสุขของเขาคนที่อยากจะมีความสุขแต่ใช้วิธีการโกงกินต่างๆดังนั้นเนี่ยไอ้ความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันจึงมีผลกับเขาเสมอคนที่ปรารถนาความสุขโดยการเบียดเบียนโดยการแย่งชิงคนรักของคนอื่นเขาเมื่อถึงเวลาความสุขของเราเนี่ยมันมีการเบียดเบียนคนอื่นความทุกข์นั้นมันก็รอเราอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนี่คือผิดศีลความสุขของเราเนี่ยเราอยากให้คนอื่นเขาชมเราแต่เรากลับเอาเราไปด่าคนอื่นเขาให้คนเขาเกลียดกันเพื่อที่ความดีจะเป็นของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้กรรมที่เราทำก็มากลับมาเป็นของเรา
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการขาดสติมัวเมาสนุกสนานไปกับเรื่องราวต่างๆเมื่อเรามัวเมาไปกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมัวเมาไปกับแอลกอฮอล์มัวเมาไปกับยาเสพติดมันไม่มีเวลาที่จะสร้างปัญญาในชาติที่ผ่านๆมาเพราะชาตินี้เกิดมาสติปัญญาก็ไม่มีเมื่อชาตินี้เกิดมาสติปัญญาไม่มีเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทำไมเราโง่ขนาดนี้ทำไมเราไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นเราก็จะบ่นแบบนี้ทีนี้31ภพภูมิเนี่ยอบายภูมิทั้ง4เนี่ยสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานอบายภูมิมีทั้งหมด4ทางแห่งความเป็นทางที่เป็นภพภูมิที่เสื่อมมันเกิดขึ้นจากคนที่มีความสุขแล้วเบียดเบียนคนอื่นถ้าชาติเนี้ยความสุขของเราเนี่ยมันมีคนเดือดร้อนเพราะความสุขของเราเนี่ยเตรียมตัวตกนรกเราชอบลืมข้อนี้บางทีเรารู้ทั้งรู้อ่ะพวกเขาไม่มีเงินแต่เราก็ยังโกงเขาเอาผลประโยชน์ของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นคนอื่นเขาจนอ่ะแต่เราเห็นว่าเขาอยากรวยเนี่ยเอากิเลสของเขาเนี่ยมาล่อยเขาเสียเงินเพิ่มอีกไปกู้หนี้ยืมสินมาใจร้ายอ่ะตัวเองก็โดนเหมือนกันใช่ไหมโดนเรายังคิดเลยว่าเขาทำได้ยังไงเขาให้เรากู้เงินให้เราค้ำประกันมาให้เขาแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเรากลับต้องมานั่งเดือดร้อนแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเดือดร้อนเลยไอ้ความทุกข์ที่เขามอบให้กับเราเนี่ยมันก็คือความทุกข์ของเขาในอนาคตนั่นเองความสุขที่เขาได้จากการเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์สินมันก็จะกลายเป็นทางไปสู่อบายภูมิของเขานั่นเองหรือแม้กระทั่งเราเห็นนะทั้งที่เรารู้อะว่าเขามีคู่อยู่เขามีสามีเขามีภรรยาอยู่แต่เราก็จะพยายามจะไปเอาชนะสามีไปเอาชนะภรรยาเขาอยากจะเข้าไปเป็นที่หนึ่งในดวงใจของเขาอยากจะแย่งของเขามาทำทุกวิถีทางที่จะแย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นมาไอ้จิตแบบเนี้ยมันก็จะพาให้เจ้าของเนี่ยตกนรกไม่ใช่ว่าสามีภรรยาคนอื่นมาอยู่กับเราแล้วเราตกนรกนะคะแต่ไอ้จิตที่มันคิดจะแย่งนี่แหละไอ้จิตที่มันอยากจะได้ของคนอื่นจิตที่มันคิดไม่ดีตรงนี้แหละมันก็กลายเป็นจิตของอกุศลที่ผิดศีลข้อที่3หรือจิตที่มันพยายามจะพูดส่อเสียดให้คนทะเลาะ กันหรือพูดคำหยาบให้คนได้เจ็บใจส่อเสียดเหน็บแนมหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากอกุศลจิตทั้งนั้นเลยทั้งหมดสุขที่ได้ด่าเสร็จสุขที่ได้นินทาสุขที่ได้แย่งสมบัติสุขที่ได้แย่งคนรักสุขที่ได้ทำลายชีวิตคนอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยกลายเป็นทางไปสู่อบายภูมิตกนรกค่ะตนรกหมดเลยดังนั้นเนี่ยท่านจึงแบ่ง31ภพภูมิเนี่ยจากความสุขของคนที่อยู่ในใจนั่นเองความจริงไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเอากามคุณเป็นที่ตั้งส่วนใหญ่คนที่จะตกนรกเนี่ยมีที่ไหนอะแย่งเป็นพระอรหันต์กันแย่งสมาธิกันแย่งทำความดีกันแย่งอะไรที่มันเป็นความดีอะไม่มีคนแย่งแบบนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเหตุของคนตกนรกเนี่ยกามคุณล้วนๆเพราะฉะนั้นกามคุณเองเนี่ยมันทำให้เกิดโทษกามคุณไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่รถฆ่าสัตว์เนื้อของเขาชีวิตเขาทั้งชีวิตน่ะเอาเขามากินแต่ก็มีคนหลายคนถามตัวเองเหมือนกันว่าอาจารย์อมวลีเนค่ะเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อวานถวายความรู้เนช่วงเช้าเนก็ถามว่าครูครับทำไมครูไม่กินเนื้อสัตว์เนก็ถามก็เลยบอกกับเนไปว่าไม่ใช่เพราะว่าสัตว์มันมีชีวิตแล้วครูสงสารสัตว์หรอกนะมันเป็นเหตุผลรองลงมาเพราะว่าการตายของสัตว์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากวิบากของสัตว์ด้วยเราจะกินหรือเราไม่กินเขาก็ต้องตายอันนี้คือส่วนหนึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมเราจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ทีนี้เนี่ยที่ครูไม่กินเนื้อสัตว์ก็เพราะว่าครูเนี่ยกิเลสหนา
ครูเป็นคนชอบกินเนื้อสัตว์มากก็เลยตัดปัญหาลองไม่กินมาซะจะได้รู้ว่าไอ้ความอยากที่มันมีต่อเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงเห็นมันทุกวันนี้ก็บอกว่าถ้าไม่อร่อยกับเนื้อสัตว์เมื่อไหร่เนี่ยหรือไม่อยากกินเมื่อไหร่เนี่ยก็ถึงจะกลับไปกินแต่ก็เห็นว่าดูแล้วน่าจะยังอร่อยอยู่ก็เลยไม่กินเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจิตมันจะผูกพันอะไรที่เรามีกิเลสกับเรื่องไหนเนี่ยมากๆเนี่ยเราก็พยายามห่างมันเพราะว่าถ้าเราใกล้มันมากเนี่ยกิเลสเราจะไวกว่าเรื่องอื่นอย่างเช่นเราชอบกินเนี่ยกิเลสเราก็จะไวกับเรื่องกินน่ะมันก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกินคราวนี้ไม่ต้องทําอะไรหรอกค่ะวันๆนึงก็วุ่นวายกับเรื่องกินเนี่ยขนาดตัวเองหยุดกินเนื้อสัตว์แล้วก็ยังไปวุ่นวายเรื่องกินของไปมาเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับพระคุณเจ้าพระสงฆ์สามเณรโยคีไม่กินเองนะคิดแทนคนอื่นเขาน่าจะชั้นแบบนี้เขาน่าจะกินแบบนี้เขาน่าจะอย่างนั้นคิดแทนเขากิเลสเจ้าของมันยังเหลืออยู่ไงกับเรื่องกินน่ะแต่ว่าก็เปลี่ยนมาเป็นการถวายพระคุณเจ้าถวายพระถวายอะไรแทนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอบายภูมิเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตของเราเนี่ยที่มันคิดจะเบียดเบียนคนอื่นจากกรรมคุณนั่นแหละเป็นเหตุกรรมคุณล้วนๆที่ปีนต้นงิ้วกันน่ะไม่ใช่กรรมคุณเหรอรู้ทั้งรู้ว่าเขามีสามีรู้ทั้งรู้ว่าเขามีภรรยาแล้วอดไม่ได้อ่ะยิ่งสมัยนี้มี Messenger มีแชทเนี่ยเข้าไปละต่อหน้า Facebook ก็ไม่แสดงอาการอะไรแต่พอในข้อความนี่โอ้โหลืมไปเลยว่าเจ้าของมีสามีลืมไปเลยว่าเจ้าของมีภรรยาต่างคนต่างลืมก็มีเต็มที่เลยอย่างนี้เป็นต้นในข้อความส่วนตัวไม่มีใครสามารถดูได้แต่คนที่เคารพตัวเองเนี่ยก็จะไม่ทำคนเราเนี่ยก่อนอื่นน่ะนอกจากความเคารพตัวเองแล้วเนี่ยมันต้องเคารพบุคคลที่อยู่รอบตัวเราสัจจกิริยาเหมือนกันความจริงใจต่อตัวเองน่ะเราเองเรายังไม่จริงใจกับตัวเราเลยเราพูดอะไรออกไปเราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ที่ปีนต้นงิ้วกันอยู่เนี่ยก็เกิดขึ้นจากอะไรอ่ะเกิดขึ้นจากกามคุณกามคุณที่มันเกินขอบเขตเพราะฉะนั้นคนที่เขามีครอบครัวเขาก็ไม่ได้ตกนรกเขาไม่ได้ห้ามความสุขฉันชู้สาวฉันภรรยาเขาไม่ได้ห้ามพุทธเจ้าไม่ได้ตัดเลยว่าเรื่องแบบนี้มันทำให้ตกนรกเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสกามแบบนี้มันมีได้แต่มันต้องมีขอบเขตว่าคุณท่านหรือเธออยู่ในขอบเขตของความถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะทุกข์ทันทีอย่างเช่นผิดศีลข้อที่3ผิดศีลข้อที่4เราพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพูดจนเขาเสียหายคนอื่นเขาเสียหายเพราะคำพูดของเรามันไม่ได้เป็นความจริงด้วยความที่เรามีกิเลสเราต้องการให้คนเนี่ยเขาดูเราเป็นคนดีเราต้องการให้คนชื่นชมเราตัวเองเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันอย่างการเพราะตัวเองเป็นคนเขาเรียกเป็นคนสาธารณะเนาะอย่างคนบางคนเนี่ยเขาคิดจะแข่งขันเนี่ยเขาก็ดูเราฟังเราทาง Facebook มั่งดูเราทาง Facebook มั่งฟังเราทางไลฟ์สดมั่งแล้วเขาก็จะดูบางทีเนี่ยคนอิจฉาเนี่ยท่านจะติธรรมดูไม่ยากอ่ะเขาจะพยายามทำเหมือนกับเราแต่เขาจะพยายามลบล้างสิ่งดีของเราแล้วก็พยายามอะไรที่เราไม่ดีเนี่ยเขาก็จะพยายามพูดให้เสียถ้าเราเจอคนขี้อิจฉาเนี่ยสังเกตกิเลสของเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเขาไม่อิจฉาเนี่ยหรือเขาพยายามลอกเลียนแบบเนี่ยแล้วเขาชื่นชมเนี่ยแสดงว่าคนนั้นชื่นชมเราคนเรียนแบบเรามีอยู่2 อย่าง 1. คนเรียนแบบแล้วเขาชื่นชมหรือบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยเขาเรียนแบบเราแล้วเขาจะเรียนรู้กับเราอันนี้คือเขาบูชาเราแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียนแบบเราแล้วเขาพยายามที่จะใส่ร้ายเราเนี่ยแสดงว่าคนนี้อิจฉาเราสภาวะธรรมไม่ได้ยากเลยค่ะถ้าเราสังเกตคนดีๆเราจะรู้ว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยคนนั้นมีพฤติกรรมอะไรคือพยายามทำเหมือนเราทุกอย่างอ่ะบางทีตัวเองเคยถูกตามเรียนแบบเป็นปีๆนะคะทำเหมือนเราทุกอย่างแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยหาข้อเสียของเราเนี่ยทำลายให้ข้อดีของเราเนี่ยลดลงแล้วเขาเรียนแบบเราเหมือนกับของเรียนแบบอ่ะอย่างเราซื้อของโทรศัพท์ iPhone เนี่ย
หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีของเรียนแบบเนี่ยมันทำมาดีกว่ามันทำมาสวยกว่าของจริงอีกแต่สุดท้ายแล้วคุณภาพมันก็สู้ของจริงไม่ได้เพราะมันคือของเรียนแบบอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยมันเจออะไรเยอะ31ภพภูมิเกิดขึ้นจากอำนาจของกามคุณที่เราไปติดแล้วเรายอมผิดศีลแล้วเราก็ทำบาปส่วนมนุษย์เป็นกึ่งอยู่ระหว่างเท้าซ้ายกำลังเหยียบสวรรค์เท้าขวาเหยียบนรกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามนุษย์บางคนเนี่ยมีทั้งความสุขปานประหนึ่งนางฟ้านางสวรรค์สวยงามแต่มนุษย์บางคนมีความทุกข์เหลือเกินซึ่งภพภูมินี้มันมีความหลากหลายมนุษย์เป็นกายหยาบเป็นกายหยาบแต่ว่ากามคุณก็สามารถที่จะได้รับสิ่งที่เลิศที่สุดได้อย่างคนบางคนเนี่ยทำกรรมมามากก็ยังมีโอกาสได้รับอย่างเช่นมีพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ทานของก็ไม่เคยอิ่มเลยแต่กรรมเยอะเอาย่อๆนะคะเวลาจะหมดแต่ด้วยบุญของพระสารีบุตรเนี่ยก็ทำให้พระอรหันต์รูปนั้นก่อนที่จะนิพพานเนี่ยได้ทานอาหารที่เลิศรสได้ทานอาหารที่อิ่มหนึ่งมื้อก่อนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยนอกจากจะรับสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดได้แล้วเนี่ยมนุษย์ก็ยังรับสามารถรับสิ่งที่เลิศที่สุดได้เหมือนกันในครั้งเดียวที่เกิดมาในชีวิตเดียวเนี่ยอยู่ที่ว่าบุญกับบาปเนี่ยเราจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่คุณสมบัติในการรับของมนุษย์เนี่ยมีบริบูรณ์มากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยสัตว์นรกเองเนี่ยที่มีความพอใจในกามคุณแต่โอกาสในการที่จะรับสิ่งดีๆเนี่ยไม่มีเลยสัตว์นรกเปรตอสุรกายคือคนที่ทำกรรมติดในกามคุณทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วก็ทำกรรมในด้านต่างๆพอทำกรรมแล้วเนี่ยปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรก็ไม่ได้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานเพราะจิตเนี่ยมันติดในกามคุณแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้รับสิ่งนั้นเลยคนที่ไม่ได้รับสิ่งนั้นเลยเนี่ยมันจะทุกข์มากแต่มนุษย์เนี่ยมีโอกาสทำบุญมาดีก็รับบ้างบางช่วงถึงอยู่ในกามคุณที่อุดมสมบูรณ์บางคนเกิดมาเป็นเศรษฐีแต่กลายเป็นเศรษฐีที่พิการเห็นไหมคะมันก็จะบกพร่องมาในตัวของมันเองบางคนเกิดมาพิการแต่กลับฉลาดมากสติปัญญาดีแต่มันไม่เอื้อความฉลาดกลับทำอะไรได้ไม่เต็มที่อะไรแบบเนี้ยมันจะมีอะไรขัดไปขัดมาแต่มันก็มีความเป็นเลิศอยู่ในตัวของมันเองโดยความเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ที่มีความเลิศเป็นเลิศทั้งหมดเลยก็มีสามารถมีได้แล้วก็แย่ทั้งหมดเลยก็มีนี่คือภพภูมิของมนุษย์โดยเราใช้มนุษย์เนี่ยสามารถได้พบกับความสุขทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความสุขทางด้านกามคุณก็ได้อยู่ที่เราปรารถนาความสุขในด้านของฌานหรือญาณก็ได้ในความสุขของฌานเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสงบจากกิเลสก็ได้อยู่เหนือระดับของอยู่เหนือในระดับของกามคุณละเป็นความสุขระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในความสุขของการดับจากกิเลสเลยก็ได้อย่างเช่นมนุษย์ที่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นแบบพระองค์แรกในโลกรวมถึงพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นมนุษย์ที่ได้พบกับความสุขที่สุดเลยโดยที่ไม่ข้องเกี่ยวกับกามแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้กับโลกนี้ได้ทีนี้อีกภพภูมินึงคือสวรรค์สวรรค์นี่ก็เรียกว่ามีกามมาคุณเนี่ยฉาบเต็มที่เลยแล้วเป็นในส่วนของกามมาคุณที่มีความสมบูรณ์มากเทพธิดานางฟ้าทีนี้เนี่ยคนที่จะไปเกิดบนสวรรค์ได้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นจะต้องเป็นพุทธบริษัทจะเข้าใจผิดคนที่เกิดบนสวรรค์ก็คือคนที่มีจิตใจดีเป็นกุศลคำว่ามีจิตใจดีและเป็นกุศลคืออะไรก็คือคนที่ไม่ได้โกรธไม่ได้โลภไม่ได้หลงในขณะที่เสียชีวิตแต่จิตมันเป็นกุศลอยู่มันสงบอ่ะทำทานมาดีช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นมาดีสามารถเกิดบนสวรรค์ได้ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธบริษัท
ความเป็นพุทธบริษัทเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงคือการเข้าใจกิเลสความดีที่มันจัดการกับกิเลสได้มันเป็นบารมีแต่ความดีที่มันจัดการกับกิเลสไม่ได้มันก็เป็นความดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นความดีที่จัดการกับกิเลสได้กับความดีที่จัดการกับกิเลสไม่ได้เนี่ยมันสามารถขึ้นสวรรค์ได้ทั้งคู่ในพุทธศาสนาเรียกว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือกุศลที่สามารถที่จะกำจัดกิเลสแล้วจิตมันมีพลังไม่ยึดติดอยู่ในความดีนั้นแต่จิตที่เป็นกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็จะเป็นจิตที่เป็นกุศลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีก็ทุกข์เพราะบุญนั้นทำบุญแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เพราะบุญอ่ะเพราะว่ามันจิตมันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาสวรรค์ก็เป็นอีกชั้นนึงที่มีกามคุณสมบูรณ์มากแล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่ได้บอกว่าบางคนเนี่ยโชคร้ายตรงที่ว่ามีบุญได้รับคำชมแต่ปรากฏว่าไอ้คำชมนั้นน่ะเป็นโทษเพราะตัวเองยังไม่ได้มีอ่ะอนาคตจะเป็นอย่างนั้นดูแล้วมีแววว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยทีนี้หลงตัวเองคนที่หลงในคำชมปุ๊บเนี่ยตายตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นอีกตายเลยสนิทนะคะเพราะฉะนั้นคำชมเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยจะมีบุญนะคะถ้าเกิดเรามีกิเลสมากเนี่ยเราไปยึดคำชมนั้นทั้งที่เรายังไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็ฆ่าเราตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดเลยทีนี้พอมาถึงอีกภพภูมิมีทั้งหมดขอบคุณมากค่ะพี่เกตมีอบายภูมิ4มนุษย์1เป็น5สวรรค์อีก6เป็นเท่าไหร่คะเป็น11ใช่ไหมเป็น11 11หรือเปล่า7 7กับ4 7นะคะสวรรค์6ชั้นมนุษย์1เป็น7กับอีก4เป็น11 11เนี่ยคือกามเขาเรียกว่าในพุทธศาสนาในอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ากามมาวจรภูมิภูมิที่ยังข้องเกี่ยวกับกามอยู่แต่ในที่นี้เนี่ยบางคนก็พ้นจากกามแต่ก็เอากามเป็นที่ตั้งนั่นแหละแต่เอาความพ้นเนี่ยเป็นตัวยกระดับจิตว่าอันนี้พ้นกามแล้วนะเรียกว่าจิตที่มีสมาธิพ้นกามมีฌานอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คนที่พ้นกามในขณะที่เกิดก็จะไปเกิดเป็นพรหมค่ะเป็นรูปพรหมทั้งหมด16รูปพรหม16แล้วก็เป็นอรูปพรหมอีก4ดังนั้นเนี่ยจึงครบ31ภพภูมิตั้งแต่ชั้นพรหมขึ้นไปเนี่ยเป็นชั้นที่ไม่ที่เอากามเป็นที่ตั้งเหมือนกันแต่ตั้งแล้วเนี่ยพ้นจากกามพ้นจากกามปุ๊บก็คือพรหมนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยความสุขเนี่ยเราเอากามเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ดูว่าคนนั้นพ้นจากกามหรืออยู่ในกามถ้าพ้นจากกามแล้วเนี่ยคนที่คล้องอยู่ในกามแล้วเป็นทาสของกามก็จะตกนรกคนที่คล้องอยู่ในกามแต่มีสติกับกามก็จะอยู่อย่างมีความสุขในชั้นของมหากุศลในชั้นของมนุษย์ในชั้นของเทวดาแต่คนที่สามารถอยู่เหนือกามได้ก็จะขึ้นไปอยู่ในชั้นของพรหมกับอรูปพรหมวันนี้31ภพภูมิค่ะจบค่ะว่าจะเอาให้จบนะคะให้ท่านจะเข้าใจเรื่องของภูมิในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมโมลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ